สวัสดีครับนี่คือนรัตพัฒน์ดอคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นคําถามที่ส่งมาทางอินบ็อกซ์นะครับของ Facebook Page นั่นเองนะครับเขาก็มาปรึกษานะครับว่าเขาจะต้องสร้างเ a t a าเทเบิลเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคําถามที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเท่าที่คุยคร่าวๆนะครับก็คือว่าเขาได้รับโจทย์นะครับก็คือว่าบริษัทของเขาเนี่ยนะครับมีการทําแบบสอบถามต่างๆไปและแบบสอบถามเนี่ยมีข้อมูลไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอาจจะแบบว่ามีครบบางคนกรอกครบบางคนไม่กรอกครบนะครับอ่าบาง คนเกาะเกินเลยไปเนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเลยต้องอ,ออกแบบตารางใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็จัดเรียงองประกอบใหม่ทีนี้ต้องถามว่าการออดเรีองค์ประกอบเนี่ยต้องคิดอะไรบ้างนะครับแล้วมันจะต้องออกแบบตารางมาหน้าตาแบบไหนนะครับ ซึ่งก็เป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอามาตอบนะครับในในคลิปนะครับผมเนเนเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากสำหรับคำถามนะครับแล้วก็ไม่มีแอดมินนะครับคนที่ตอบคือผมเองนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูด้วยหลักการนะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเกิดเรามองไปหลักการของการทำอ่า Marketing a n a l y t i c กนะนะครับก็คือเราอ่าเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเราตัวเอาข้อมูลที่ไปชื่อว่ารอ Data เนเอยนะครับเอามารวบรวมนะครับอาจจะมีจากข้อมูลจากแหล่งท ที่1แหล่ง2แหล่ง3ก็ได้บางที่อาจจะมีแค่ที่เดียวนะครับแต่ว่าเรามีข้อมูลเนี่ยนะครับหนึาม,มาแล้วเราเอามารวมกันนะครับทำการาให้เป็น Data ให้มันแบบันซึกเท่าไหร่นเองนะครับก็คือเอาข้อมูลทุกอย่างมาผนวกกันให้ได้นะครับแล้วก็เมื่อผนวกกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้เรื่องของการทำเรียกว่าเอาไป r o c e s s นะครับให้การเป็นอินโฟเมชันนะครับแล้วก็เอาไปอ n น l y z ร์ให้สู่ i n อินไซ ซึ่งแน่นอนว่ามันจะนําไปสู่การใช้งานจริงว่าเอา Data พวกนี้ไปทางานอะไรต่อนะครับเอาไปวิเคราะห์วิเคราะห์เอาไปาคาดการประเมินนะครับหรือเอาไปเรียกว่าประมวลผลเพื่อทราบว่าตอนนี้นะครับสภาวะเป็นอย่างไรน,นั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะครับของตัวแบบสอบถามแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบสอบถามว่าลูกค้าเป็นใครนะครับลูกค้าคิดอะไรนะครับหรือคนทั่วไปคิดอย่างไรเป็นต้นก็คล้ายๆกับคํา,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 าโพลแหละนะครับอ ซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอตัวการเก็บข้อมูลตรงกลางเนี่ยหรือไอตัว Data T a b l e เนี่ยครับมันคือเป็นหน้าที่สำคัญเพราะ Data T a b l e คือการที่จะรองรับข้อมูลจากตัวเ a ต้านะครับจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับเอามารวมกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่สำคัญของคนทำเรียกว่าทำา d a t า t a b l e แหละนะครับว่าจะออกแบบ Data T a b l e เนี่ยอยากไรนะครับเพื่อที่จะสามารถเอาไปทํางานต่อได้นะครับทํางานต่อได้คืออะไรก็คือก้อนหลังนะครับก็คือบอกว่าการทํางานเพื่อที่จะ เอาไปวิเคราะห์เอาไปทํางานในเชิงการตลาดอื่นๆต่อนะครับ Actionable นันเองนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะการจะถามว่าการออกแบบไอตัว Data Table ไอต,ตรงกลางเนี่ยนะครับไอตัวที่เป็นตัวเชื่อมกันระหว่าง a w Data นะครับกับตัวการทํางานจริงเนี่ยมันมันต้องเป็นอย่างไงบ้างนะฮะก็ต้องอธิบายกันอย่างง่ายๆนะครับว่ามันก็คงจะต้องเกิดขึ้นจากการถามคําถามก่อนนะครับ เป้าหมายของการทำา d a t า t a b l e นี้คืออะไรใช่ไหมครับเช่นคุณต้องการทำา d a t า t a b l e นี้เพื่อกับเก็บข้อมูลทุกอย่างมันจะคิดแบบหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการทำา d a t า t a b l e นี้เพื่อกรองข้อมูลมันก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะะนะครับก็คือเป้าหมายของการทำา d a t า t a b l e เนี่ยมีมีโจทย์หลายแบบนะอย่างเช่นบางคนที่ผมได้เจอเนี่ยครับคือ,อ,อถ้าเกิดที่เราพูดเร็วๆเมื่อกี้นะครับก็คือว่าหน้าที่คือเอาทุกอย่างมารวมกันให้หมดนะครับ ขอให้รวมกันให้หมดก่อนนะครับยังไม่ต้องคัดกรองเลยด้วยนะครับก,ก็จะคิดแบบนึงนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยเราต้องการให้ Data Table เนี้นะครับช่วยทำการฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออันไหนไม่จำเป็นก็ออกไปซะนะครับเหลือแค่อันที่จำเป็นก็พอเราก็จะคิดอีแบบหนึ่งกันดีนะฮะซึ่งการจะตอบแบบนั้นได้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีคำถามเพิ่มเติม,ต,มต่อนะว่าแล้วรู้หรือเปล่าว่าไอ้หลังจากที่เราทำา Data T ทเบเนี่ยนะครับมันจะเอาไปใช้ อย่างไรก็คือ Data ที่ถูกเอามา Process อยู่ใน T a b l e ไว้เนี่ยนะฮะเหมือนคิด่ายๆคือทำา x x e l l i l l e เนี่ยนะครับ,ค,รค,ค,รบคุณทำา x c e l File เสร็จเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเอาไปทำงานยังไงต่อคือคนที่มาใช้ Data จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าเขาบอกว่าการทำา Data Table ที่ดีไม่ใช่มันไม่ไม่ใช่ว่าทำให้มันมีกี่ตารางนะฮะแต่ว่ามันทาเพื่อให้คนที่มาดึงข้อมูลภายหลังเนี่ยนะครับทางานได้ และจะดีมากคือถ้าเกิดมันทางานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสับสนน้อยเป็นต้นนะฮะลองลองนึกง่ายๆครับเหมือนเหมือนชีวิตจริงเราถ้าเกิดเราเปิดได้รด้ไฟเอ็กเซ l มาแล้วเราแบบไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยนะครับเราก็ทํางานลําบากถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ออกแบบตารางดีเนี่ยนะครับเราเห็นไฟล์ Excel ปุ๊บเนี่ยเราเราทำงานต่อจะง่ายนะครับเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆไปนะครับหรือเราเห็นข้อมูลนะครับที่มันอยู่ในไฟล์ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปซ้ำเอาไปเอ็กซักต์ต่อยึดบ้าไปเป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนออกแบบ Data T a b l e เนี่ยต้องเก่งก็คือเรื่องของการเข้าใจว่าหลังจากที่มันมี Data T a b l e เนี่ยนะครับคนใช้งานจะใช้งานอย่างไรนะระใช้งานอย่างไรจะ,จะเอาไปใช้ทําอะไรนะครับใช้ใช้งานอย่างไรด้วยนะครับเช่นเขาจะเอาไปใช้ประเมินไอเวลาประเมินเนี่ยประเมินอย่างไร ประเมินประวัติประเมินที่ว่าคือประเมินอะไรคือประเมินที่คือแบบว่ามานั่งดูทีละฟิลหรือยังไงเป็นต้นใช่ไหมฮะหรือประเมินโดยที่ใช้โปรแกรมดึงอะไรอย่างนี้อ่ะก็อันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอ่าหรือถ้าเกิดบอกว่าไม่ใช่ประเมินเขาต้องการใช้ Data เพื่อที่จะเอาไปคํานวณน,นะครับ ถ้าไปคำนวณปุ๊บเนี่ยการออกแบบเทเบิลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทีคือออกแบบเพื่อให้มันเอื้องง่ายต่อการคำนวณหรือบางทีก็คือการที่จะใส่สูตรต่างๆได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแล้วนะครับเพราะในเช้ชิปจีเอ็กเซลคุณจะเห็นว่านะครับมันก็จะมีเรื่องของการแบ่งชีตอีกถูกไหมฮะซึ่งมันก็จะมีเทคนิคอยู่ว่าถ้าเกิดคุณทำข้อมูลเนี่ยนะครับแบบแบบที่เอื้อให้ทํางานง่ายบางทีก็จะแบ่งเป็นชีตว่าชีตท,ที่1คือรายชีหท,ที่2คือรายชีตที่3คืออะไไรก็ด้ และบางคนก็คือเอาทุกอย่างไปรวมเปชีตเดียวเป็นต้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับว่าไอคนที่ใช้งานเนี่ยใช้งานอย่างไดใช่ไหมฮะแล้วก็สะดวกแบบไหนนั่นเองนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับแต่ว่าคําถามสําคัญเลยคือว่า คุณต้องการเอา Data นี้ไปใช้ต่ออย่างไรใครเป็นคนใช้ใช้อย่างไรนะครับใช้เพื่ออะไรไปหาคําตอบนี้มามันจะช่วยในการออกแบบ Data าเทเบิได้ด,ดีมากนะครับและที่สําคัญอีกข้อหนึ่งคือรู้หรือเปล่าว่าอนาคตจะมีการต่อยอดอย่างไรเช่อนอนาคตจะมีโอกาสเก็บข้อมูลเลยเพิ่มหนึ่งไหอนาคตจะมีการเพิ่มไอ้พวกเบต้าเดต้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจะเพิ่มนะครับคอลัมน์อะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าหรืออนาคต อาจจะมีแนวโน้มที่ต้องการเก็บข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้คนวาง Data Table เนี่ยสามารถเดาได้นะครับว่าฉันจะวางอ่าคอลัมน์ยังไงวางอะไรอเป็นต้นตรงนี้ก็จะมีมีมีผลพอสมควรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าหลการการออกแบบ Data T a b l e พวกเนี่ยนะครับมันมันเป็นเรื่องของ าการเข้าใจการเข้าใจกระบวนการการใช้งานของตัว Data นั่นแหละนะครับเช่น Data นี้ที่สุดแล้วหรือ Data นี้ไม่ท้นสุดมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเรื่อยขนาดไหนอนาคตเยอะขนาดไหนเป็นต้นนะครับคนใช้งานใช้งานอย่างไรใช่ไหมครับทั้งหมดนี้นะครับผมเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีผลในกระบวนการคิดและออกแบบประหลาดเอ็กเนี่นแหละนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณบอกว่าเราต้องการเกร็บข้อมูลทั้งหมดเลย all data นะครับ เราจะหาวิธีว่าดีไซน์ Data อย่างไรนะครับให้มันสามารถจบวิดีไฟให้ได้นะครับมันต้องมีกี่มันต้องมีเรียกว่ากี่คอลัมน์อะไรก็ว่าไปนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บว่าไปอ่านี่คือนี่คือแบบที่1นะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเอาไม่เราต้องการให้เหลือแค่ข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นคือ s e ือ c t data ใช่ไหมครับเราจะบอกว่าคือทางเรียกว่าอะไรคือต่อให้ต่อให้เรามีข้อมูลเยอะนะครับแต่ว่าไอทางผู้ผู้เรียกว่าผู้ใช้งาน Data บอกว่า ผมใช้แค่ขมูลแค่นี้ครับและผมก็จะไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยต้องขอข้อมูลแค่นี้จริง select data นั้นแปลว่าคุณก็จะไม่ต้องเสียเวลาไปทํา data อื่นๆถูกปะไม่ต้องมานั่งกรอกอื่นด้วยนะครับก็คือขอแค่ data ที่จําเป็นเท่านั้นนะฮะแล้วก็ data ไหนเป็น primary อนไนเป็น secondary นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคําถามที่ดีนะฮะเพื่อนําไปสู่ว่า เพราะฉะนั้นก่อนออกแบบ Data Table นะครับคุณต้องเข้าใจสิ่งที่ชื่อว่า Data strategy คุณต้องเข้าใจ t ด s ้ r a t e g y คือตรงนี้ต้องไปคุยคุยกันในในทีมงานก่อนนะครับว่าเราทำอะไรกันอยู่นะครับเราทําอะไรกันอยู่นะครับเราเราต้องการที่จะคุยเรื่องอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็กลับมากลับมาที่ภาพใหญ่ของการทำงานนั่นแหละนะครับเราต้องการเอาข้อมูลไปทําอะไรกันหรอนะครับเราใช้ข้อมูลไปทําอะไรเราต้องการรู้อะไรนะครับแล้วต้องการเมื่อเราต้องการรู้แบบนี้นะครับ ข้อมูลที่ถูกประมวลผลเสร็จก็คือไอ้พวกอินโฟเมชันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันคุณถูกประมวลนะครับอยู่ในรูปแบบไหนนะครับข้อมูลหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับคือมันมันเหมือนการทํางานแบบรีเวิร์สเอนจิเนียร์นะฮะก็คือแบบว่าเมื่อคุณมีตั้งต้นว่า คุณต้องการที่จะเอาไปทําอะไรคุณก็ถอยกลับมาว่าแล้วถ้าอย่างนั้นปุ๊บข้อมูลที่ดีมันควรจะถูกพรีเซนต์มาแบบไหนหน้าตาแบบไหนและเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกพรีเซนต์แบบนี้นะครับไอตัวตารางเก็บข้อมูลเนี่ยมันควรจะเก็บแบบไหนเก็บอย่างไรใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งกลับอีกครับว่าสุดท้ายเนี่ยแบบสอบถามที่ว่าเนี่ยจำเป็นต้องตอบหมดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับ เพราะว่ากูจะเห็นว่าสิ่งที่เรามากักจะเจอบ่อยในการทําพวกไอ้เดต้าแสตจพวกนี้นะครับคือคนจะวิ่งกันแบบว่าเก็บข้อมูลไปหมดนะเก็บทุกอย่างไปเลยนะครับแต่ว่าเอาข้อจริงมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับแบบสอบถามที่เราเอามาแฮปตายปรากฏว่าจริงๆลึกๆเลยเราแค่ต้องการแค่คําตอบประมาณสักสองสาคำถามแต่ถามสัก10ข้ออย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่จะเป็นสู้คัดเลือกหลือ,อสิ่งที่จําเป็นดีกว่านะครับอื นั่นแหละฮะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นเหมือนคาตอบเร็วๆนะครับเพื่อบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะออกแบบ d t t b t e b l e เนี่ยคิดกันอย่างไรกันบ้างนะครับแต่จริงๆมันก็มีอะเอียยดิบย่ออยู่นะแล้วแล้วก็ที่ผมพูดไปเรื่อง Data s ไซ์เนี่ยนะครับหากจะเอามาคิดละเอียดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอีกเยอะพอสมควรที่คงต้องอธิบายกันยาวๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็อยู่ในเพจ นทพัฒน์ครนะครับผมก็จะพยายามหยิบเอาประเด็นเนี่ยต่างมาทยอยนะครับตอบพยายามอธิบายนะครับแล้วก็ทําเป็นซีรีส์อยู่เรื่อยๆนั่นเ,เองนะฮะอาจจะมีสลับบ้างไปเรื่องอื่นบ้างก็ติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดมีคําถามนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนเหมือนที่เพื่อนนะครับมา ถามเนี่ยนะครับก็เด้งมาหลังบายได้นะครับหรือบางทีก็ตัวในคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วผมก็อันไหนสนใจผมก็หยิบม,มาตอบเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมติดตามกันได้ในโซนด้านนะครับว่าผมจะหยิบองไนคุยกันอีกนะฮะติดตามกันใน YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันในโซนด้านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ